ผมยังไม่ตายครับคุณพอดีผมเห็นว่ายังไม่มีลูกค้าเข้ามาในร้านนะครับก็ลงมานอนเล่นมันเย็นสบายดีครับเขาสวยมากเลยนะหนึ่งในแผ่นดินผมชื่อสาธุครับแล้วคุณอะไรคะแล้วมาหาผมเนี่ยมีใครตายหรือเปล่าครับเพื่อนฝากเข้ามาถามราคาโรงนะคะถ้าคุณตกลงว่าจะซื้อนะครับทางร้านของเรามีโปรโมชั่นให้นะครับซื้อ1โรงเราแถมให้อีก1โรงครับคะกินกาแฟผมมั้ยครับเชิญกินกาแฟเลยเหรอคะอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นจากใจของทางร้านครับไม่เป็นไรค่ะพอดีต้องรีบไปแล้วจะแวะมาใหม่ก็แล้วกันนะคะครับผมเรื่องโรงฉันถามให้แล้วนะก็มีหลายแบบแล้วจะเมลไปบอกตายยืนเมอเลยนะใครเมื่อกี้แจมล่ะแฟนเหรอลูกค้าลูกค้าครับโถแหมมองซะเยื่อตาแทบแตกชอบเขาเหรอจะบ้าไงพี่ทอมว่าแต่ว่าพี่ทอมนะครับไปไงมาไงล่ะครับเนี่ยแล้ววันนี้ไม่ไปส่งบังหลีดเหรอครับก็ตั้งใจจะไปส่งอะไรกันเลยพี่ครับพี่ครับคนเมื่อกี้เขามาทำอะไรอะครับอ๋อเขามาถามราคาลงศพอะครับเอ้าเป็นอะไรครับคุณมากไปแล้วคือเขาเป็นพี่สาวที่แสนดีของผมเองแหละครับแต่เขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคุณพระช่วยคงอยู่ได้อีกไม่นานแต่ผมก็ไม่นึกเลยนะครับว่าเขาจะมาซื้อลงศพให้ตัวเองแบบนี้ว้าใจนักเลงจริงๆอ่ะตายเถอะผู้หญิงอย่างเงี้ยมันหายากแล้วที่แย่ไปกว่านั้นนะครับพอแฟนเขารู้ว่าเขากำลังจะตายแฟนเขาก็บอกเลิกเขาเลยครับไอ้สัตว์อย่าให้กูรู้นะยังโสดซะด้วยยังโสดซะด้วยตอนนี้ผมก็เลยอยากจะให้เวลาที่เหลือน้อยนิดของเขาอ่ะมีใครสักคนเข้ามาทำให้เขามีความสุขที่สุดถ้าเป็นผมนะผมจะเป็นผู้ชายคนนั้นนางสารเธอจริงๆนะครับรักพี่ต้องรักเขาให้มากมากด้วยนะรักเลยเหรอครับรักไม่ต้องรอเวลาแต่เธอกำลังจะตายนะครับรักไม่มีเงื่อนไขแล้วผมจะติดต่อเธอยังไงครับกูไม่มาผมรู้แล้วได้ตบมือคือทำไมล่ะครับดีใจไงพี่รู้แล้วรู้แล้วผมจะทำให้เธอมีความสุขที่สุดนี่เป็นไงสบายแล้วล่ะฉลองเป็นไงพี่สุดยอดพี่เจ๋งไหมเจ๋งใช่เอ็นดูนี่เป็นไงไม่อยากจะคุยฮ่าฮ่าให้ตายเป็นยังไงอะน้องครับพี่พี่สาธุเจ้าของร้านไม่อยู่หรออ๋อหลวงพี่อยู่ในรถนู้นนี่ครับฮะโอ้หลวงพี่ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วครับตั้งแต่คุณโยมมาบอกว่าคุณโยมผู้หญิงเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอาตมาก็ตัดสินใจบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณโยมแพรวิธีนี้แหละที่จะทำให้โยมแพรมีความสุขที่สุดในเวลาที่เหลืออยู่เออแต่หลวงพี่ครับความจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นมะเร็งครับผมใช่ใช่ใช่ผมบอกหลวงพี่แค่ว่าอยากจะให้หลวงพี่นี่ไปบอกรักเขาครับอาตมาทำอย่างนั้นไม่ได้และอาตมาต้องขอขอบใจโยมที่ทำให้อาตมาได้พบทางสว่างของตัวเองว่าความรักไม่ใช่คำตอบของชีวิตอาตมาตัดสินใจบวชตลอดชีวิตโอ้แม่เจ้าหลวงพี่ผมขอร้องครับศึกนะครับอาตมาตัดสินใจแล้วพรครับพี่อาตมาจะไปแล้วนะเจริญพรหลวงพี่ไม่ศึกจริงๆอ่ะหลวงพี่โอ้นะสำเร็จไปอีกลายสำเร็จกับป้ายก็สิปกติเนี่ยคู่ที่เราทำอยู่เนี่ยคนใดคนหนึ่งเสือกตายซะก่อนก็แสดงว่าไม่สำเร็จโหแล้วนี่หลวงพี่สาธุเล่นบวชไม่สึกนี่แสดงว่าเขาตายจากทางโลกไปแล้วภารกิจเนี่ยมันไม่สำเร็จไม่งั้นมันจะมีขีดค่าขึ้นมาหรือวะเอ็งย้ำกันทำไมไม่ได้ย้ำก็ไม่รู้